ุณเห็นตุ๊กตานี้ไหมครับผมเห็นตุ๊กตานี้ซึ่งเรียกว่าตุ๊กตาราลุมะของญี่ปุ่นนะครับแล้วนึกถึงสิ่งหนึ่งที่อยากจะสอนทุกคนในเรื่องของการกลับมาจากความล้มเหลวแล้วขึ้นมาสูงขึ้นอีกพอผมอ่านเรื่องของตุ๊กตาอันนี้นะซึ่งเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีของญี่ปุ่นตัวผมเองก็ไม่ได้เชื่อเรื่องวัตถุที่จะนำโชคอะไรมานะครับแต่ว่าเรื่องราวมันมีก็คือว่าถ้าคุณไม่มีขาไม่มีขาแล้วกลมๆแบบนี้ก็คือทำลงมาแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาใหม่นะครับเหมือนกับว่าเราในชีวิตของเราเนี่ยทุกคนเคยล้มเหลวบางอย่างเคยคิดว่าโอ้โหฉันคงไม่มีอนาคตต่อแล้วผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังทำไมผมถึงอยากจะสอนเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าในยุคนี้มีหลายคนที่แบบว่าอาจจะปลงไปแล้วอาจจะท้อไปแล้วบอกว่าเฮ้ยโลกมันเปลี่ยนเร็วเกินไปที่ฉันจะตามทันแล้วเฮ้ยอาชีพเก่าของฉันที่เรียนมาตั้งกี่ปีทำมาตั้งกี่ปีมันไปแล้วฉันคงปรับตัวไม่ทันแล้วปล่อยให้คนอื่นไปด้วยแล้วก็หาข้ออ้างอะไรอย่างนี้มาตลอดแต่ผมอยากจะให้กำลังใจกับทุกคนนะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณ50นะชีวิตคุณเพิ่งเริ่มเข้าใจเปล่าบางทีคุณอาจจะอยู่ถึง100ก็ได้ถ้าเกิดคุณเปลี่ยน mindset ได้หนึ่งเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นกับผมนะคือตอนที่ผมเนี่ยไปสร้างตัวที่อเมริกาใช่ไหมอายุประมาณ23ไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็เริ่มที่จะเรียนปริญญาโทแล้วก็เริ่มที่หางานใช่ไหมแล้วก็ไปได้ดีมากในตอนแรกๆแบบขึ้นเร็วมากเลยเป็นคนเอาชนะฝรั่งได้ตลอดแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาเพื่อนๆที่เป็นฝรั่งนี่แบบว่าแบบคิดว่าโอ้โหบัณฑิตนี่มันโคตรสุดยอดคุณคิดดูผมแค่เข้ามหาลัยอ่ะ300คนนะสมัครรับแค่2คนปีนั้นผมได้เข้าไปเรียนมหาลัยที่ติดอันดับ1ในเรื่องของการออเคสตราคอนดักติ้งหรือการเป็นคอนดักเตอร์ออเคสตราแล้วได้งานเจ๋งๆตลอดเลยแล้วก็แข่งขันก็ชนะจนมาได้งานที่สำคัญอันหนึ่งของอเมริกาผมเป็นคนอายุน้อยที่สุดที่ได้ตำแหน่งแบบนั้นผมอายุ28ปีเป็นคอนดักเตอร์ของ Utah Symphony เสร็จแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็คือกลายเป็นทั้งประเทศอเมริการู้จักในวงการนะในวงการรู้จักผมแบบว่าเป็นคอนดักเตอร์หนุ่มคนหนึ่งเพราะคนที่ได้งานก่อนผมตำแหน่งนั้นนะอายุเกือบ50ผมมาต่อจากเขารับตำแหน่งต่อจากเขาผมอายุแค่28และสิ่งที่ไม่คาดคิดโมเมนตัมที่กำลังขึ้นเร็วมากของบัณฑิตสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดกับผมก็คือว่าวงนั้นไม่ต่อสัญญาให้คำว่าไม่ต่อสัญญาให้ในวงการของผมก็คือเหมือนกับว่าเข้ากันไม่ค่อยได้เหมือนกับเคมีไม่ตรงกันเข้าใจไหมนายคนนี้ผมเป็นนายก็คือเป็นนายเขาลูกน้องเหมือนกับว่านายกับลูกน้องเคมีไม่ตรงกันก็เลยไม่ต่อสัญญาให้ภายในแค่เวลาปีเดียวแต่ในวงการเขาไม่สนใจหรอกในวงการที่วงการเพลงคลาสสิกที่เชื่อมกันทั้งประเทศอเมริกาเขาไม่สนใจหรอกว่าอ๋อการอธิบายมันคือเคมีไม่ตรงกันเท่านั้นเองไม่ใช่บอกว่าบัณฑิตทำงานแย่อะไรเขาแค่รู้ว่าคนคนนี้ไม่ถูกต่อสัญญาให้ล้มเหลวอะไรหรือเปล่าพลาดอะไรหรือเปล่าพลาดอะไรเรื่องใหญ่หรือเปล่าผมรู้เลยว่าอนาคตของฉันนี่มืดมนตอนนั้นแบบว่ารู้เลยว่าวันนั้นน่ะที่ Executive Director หรือ CEO ของบริษัทเรียกไปคุยแล้วบอกว่าผมตัดสินใจว่าจะไม่ต่อสัญญาให้วันนั้นผมมืดมนไปแล้วก็ขับรถแบบเคว้งไปในแบบคิดอะไรไม่ออกงงไปสักพักเหมือนช็อกแล้วเหมือนกับว่าชีวิตฉันต่อไปยังไงนี้เนี่ยวีซ่าฉันก็อยู่อเมริกาไม่ได้แล้วฉันจะต้องคลานกลับประเทศฉันหรือเปล่าเนี่ยโดยไม่มีมงกุฎไม่มีรางวัลอะไรกลับไปเลยไม่ได้มีอะไรกลับไปอวดประเทศตัวเองเลยฉันเหมือนเป็นคนล้มเหลวหนึ่งคนแต่ว่าผมเริ่มที่จะหาความรู้ผมเริ่มที่จะเข้าห้องสมุดแล้วหาหนังสือที่มันมีคำนี้คำล้มลุกอยู่ภาษาอังกฤษในเชิงจิตวิทยาเขาใช้คำว่า resilience มันเป็นคำยากพอสมควรแต่ resilience ก็ resilience แบบ resilience แปลว่าความล้มแล้วลุกกลับมาได้แล้วลุกกลับมาแล้วแต่หนังสือที่ผมอ่านคือมันมีตัวอย่างคนเยอะแยะที่แบบล้มแบบแทบจะหาอนาคตไม่เจอแล้วอะแต่มันมีหลักคิดอะไรที่จะกลับมาใหม่ได้แล้วกลับมาแล้วดีกว่าเดิมด้วยเท่กว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมทำยังไงผมใช้เวลาก็อ่านหนังสือประเภทนั้นเนี่ยเอามากลับมาที่บ้านเต็มเลยแบบกองแบบใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็ศึกษาหาความรู้แล้วก็อ๋อโอเคเริ่มได้กำลังใจขึ้นมาว่าไม่ใช่ฉันคนเดียวที่มีปัญหาแบบนี้แล้วผมมองกลับไปนะบอกประสบการณ์นั้นดีที่สุดเลย
ผมมองกลับไปตรงนั้นไอ้การที่เขาไม่ต่อสัญญาให้กลายเป็นว่าผมออกมาแล้วไปได้งานอีกงานหนึ่งซึ่งดียิ่งกว่าแล้วถึงแม้ตำแหน่งจะไม่ได้ดูไม่ดีกว่าแต่ว่าได้เงินมากกว่าแล้วก็ได้ประสบการณ์เจ๋งๆมันทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นอีกมั่นใจในการที่จะคุมคนเพราะได้ทำงานดีๆแล้วก็ทำงานคอนดักคอนเสิร์ตคุมคอนเสิร์ตบ่อยๆมันก็เก่งขึ้นตลอดงานใหม่นั้นทำให้ผมเนี่ยไปคว้ารางวัลชนะเลิศที่นิวยอร์กคาร์เนกี้ฮอลล์เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคอนดักเตอร์เลยซึ่งถ้าไม่ได้ถูกพูดง่ายๆถูกเตะออกจากวงเก่าโดยไปอยู่ได้วงใหม่ได้ประสบการณ์ใหม่ผมไม่มีความมั่นใจที่จะไปเอาชนะที่นิวยอร์กและไอ้สิ่งการที่ชนะที่นิวยอร์กมันเปลี่ยนชีวิตผมทั้งชีวิตนี่แหละครับผมอยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากคุณให้มองว่ามันเป็นสิ่งดีคุณไม่รู้หรอกจักรวาลพระเจ้าถูกออกแบบมาเพื่อที่จะเข้าข้างคุณถ้าคุณเข้าใจตรงนี้นะเข้าใจหลักจิตวิญญาณอันนี้นะแล้วก็เชื่อมันนะคุณจะรู้ว่าประสบการณ์ทุกอย่างที่เกิดกับคุณนะถ้าคุณใช้ชีวิตแล้วก็มีทัศนคติที่ดีแล้วหาสิ่งดีจากสิ่งนั้นคุณก็จะขึ้นได้ตลอดขึ้นได้ตลอดขึ้นได้ตลอดแล้วผมขอเป็นกำลังใจกับคนที่ตกงานต้องหางานใหม่อะไรเงี้ยให้มองมันเป็นว่าสิ่งดีคุณจะเริ่มพัฒนาคุณจะเริ่มได้สิ่งดีๆเพิ่มขึ้นในชีวิตแล้วคุณจะรวยกว่าเดิมประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมถ้าคุณเชื่อแบบนั้นคุณจะได้แบบนั้นผมมั่นใจผมบัณฑิตเรืองศรีสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตเรืองศรีสวัสดีครับ